ครับเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องของโปรแกรมเรียนพอจะเดาได้ไหมครับว่าชั้นป.6เราเรียนเรื่องของโปรแกรมอะไรครับทราบไหมโปรแกรม1ในโปรแกรม Microsoft Office นะครับโปรแกรมอะไรทราบหรือเปล่าโปรแกรม Microsoft PowerPoint นั่นเองนะครับโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับวันนี้คุณครูจะมาแนะนำนะครับมาแนะนำง่ายๆก็คือวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าโปรแกรมนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับมีไว้ใช้ทำอะไรบ้างนะครับมีส่วนสำคัญอย่างไรมีการใช้งานการทำงานอย่างไรแบบคร่าวๆนะครับเหมือนมาเล่าให้ฟังมาแนะนำให้ฟังกันมากกว่านะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนวันนี้เช่นเคยครูมีข่าวไอทีมาฝากด้วยครับไปดูที่สไลด์เลยนี่ไอทีนิวส์นี่ไอทีนิวส์หัวข้อข่าวที่ครูนำมาฝากกับนักเรียนในวันนี้นี่เป็นเรื่องที่กำลังท็อปฮิตกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือนักจิตวิทยาวัน Facebook ทำเด็กและเยาวชนหลงตัวเองมีปัญหาสุขภาพมันจะหลงตัวเองมันจะมีปัญหาสุขภาพอย่างไรนะครับครูจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับนักจิตวิทยาในแคลิฟอร์เนียนะครับระบุว่าบริการเครือข่ายสังคมนี่คือบริการเครือข่ายสังคมนะครับอย่าง Facebook นี้นะครับมีความเสี่ยงทำให้เด็กกลายเป็นคนหลงตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่านะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเผยแพร่ข้อมูลตัวเองได้ตลอดเวลาใช่ไหมลูกได้ตลอดเวลามีอะไรเราก็เอามาเผยแพร่เราก็เอามาอัพใน Facebook ใช่ไหมมันจะเหมือนกับเด็กที่ติดเกมและใช้งานอินเทอร์เน็ตมากจนเกินไปนะครับไม่เพียงแต่เด็กนะครับผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันผู้ใหญ่และคนส่วนใหญ่ที่ใช้เครือข่ายสังคมอย่าง Facebook รวมถึงอย่างอื่นด้วยนะลูกไม่ว่าจะเป็น Facebook HiFi Twitter นะครับแนวโน้มเนี่ยจะเกิดปัญหาด้านจิตวิทยาที่รุนแรงโดยเฉพาะปัญหาด้านบุคลิกภาพนะครับที่สะท้อนในรูปของการต่อต้านสังคมอาการจิตหวาดระแวงนะและอาจมีแนวโน้มหันไปพึ่งยาเสพติดนะครับตรงนี้นักเรียนต้องระวังนะครับต้องระวังจากการวิจัยพบว่าชาวเครือข่ายสังคมอย่าง Facebook หรือ Twitter นี้นะครับโดยเมื่อเดือนมีนาคมปี2010นะครับจากการสำรวจพบว่าผู้ใช้ Facebook และ Twitter 48% อัปเดตข้อมูลเวลากลางคืนหรือทันทีที่ตื่นนอนมาไม่ทำอะไรเปิด Facebook ก่อนเลยเธอเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเธออาจจะไม่ได้อัพข้อมูลแต่เปิดปั๊บเล่นเกมปุ๊บนะเธอเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับอันนั้นคือ 48% ส่วน 19% ของกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า25ปีนั้นอัปเดตสถานะทุกเวลาที่ลืมตาตื่นกลางคืนส่วนใหญ่แล้วนะครับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตมักจะมีอยู่ที่บ้านทุกแทบทุกคนเลยคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็มักจะมีอยู่เช่นเดียวกันนะครับเวลาตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยมาย่องเปิดคอมพิวเตอร์เคยไหมลูกเคยไหมไม่เคยหรอน่าจะเคยนะเปิดเล่นอะไรลูกนี่เล่นเกมพวกนี้ใช่ไหมเปิดเล่นเกมพวกนี้เคยเล่นใช่ไหมเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พบว่าเครือข่ายสังคมนั้นส่อแววมีผลกระทบต่อการสื่อสารในสังคมมนุษย์เพราะการสำรวจก่อนหน้านี้พบว่าผู้หญิง 57% ของกลุ่มตัวอย่างยอมรับว่าพูดคุยกับเพื่อนบนโลกออนไลน์มากกว่าเพื่อนที่เราเห็นหน้ากันใช่ไหมนี่เขาสำรวจมาแล้วกว่า 57% นะครับและ 39% ระบุว่าตัวเองนั้นเป็นคนเสพติด Facebookนี่คือข่าวที่เขาวิจัยกันในแคลิฟอร์เนียนะครับในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานั่นเองเราเข้าข่ายแบบนั้นหรือเปล่าเสพติด Facebook กันบ้างหรือเปล่าเสพติดอินเทอร์เน็ตกันบ้างหรือเปล่านะครับฉะนั้นนักเรียนต้องระวังด้วยการใช้งานต้องใช้ให้ระมัดระวังและเหมาะสมนั่นเองนะต่อไปเข้าสู่โปรแกรมของเราที่เราจะได้เรียนรู้กันก็คือในเรื่องของโปรแกรมผิดแล้ว Microsoft PowerPoint นั่นเอง
นะครับโปรแกรม Microsoft PowerPoint